สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองการลบสิวเซียนหรือกำจัดสิวเซียนด้วยวาสลีนนะคะซึ่งตัววาสลีนตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะลบสิวเซียนหรือกำจัดสิวเซียนได้หรือไม่นะคะวันนี้เราจะมาทดลองการทำให้ดูแบบสดๆกันเลยนะคะหลายคนก็จะกังวลว่าตัววาสลีนนะคะจะทำให้รูขุมขนอุดตันหรือไม่นะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็เลยได้ใช้ตัวคู่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวออยนะคะให้ใช้คู่กับวาสลีนนะคะเพื่อจะได้ลดการอุดตันของรูขุมขนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะจะไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะได้มาทำการทดลองได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะมาทาให้ทั่วเลยนะคะแล้วนะคะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะชุบน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนเลยนะคะให้มาประกบไว้นะคะตรงที่จมูกประมาณ1นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้ออยล์นะคะทาให้ทั่วบริเวณจมูกเลยนะคะใช้นิ้วมือนะคะนวดวนเบาๆนะคะประมาณ1นาทีนะคะตัวนี้นะคะวิธีนี้จะทำให้แบบตัวสิวเซียนหรือสิวอุดตันนะคะจะนิ่มตัวลงนะคะตรงหัวแข็งๆเขาอย่างเงี้ยค่ะจะนิ่มตัวลงนะคะแล้วก็จะทำให้แบบตัวสิวหัวดำหรือสิวเซียนหลุดออกง่ายขึ้นนะคะตัวออยเขาจะทำให้ตัววาสลีนนะคะกระจายตัวได้ดีนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวเราอะค่ะเนียนเรียบขึ้นแล้วก็ผิวชุ่มชื่นขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้มือชุบน้ำนะคะแตะนิดหน่อยนะคะเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราใช้แปรงสีฟันที่มีขนนิ่มๆประมาณนี้นะคะอย่าใช้ที่มันแข็งเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้แบบบาดผิวเราเกินไปนะคะขัดถูเบาๆนะคะตรงร่องปิดจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงปลายจมูกนะคะให้ใช้แปรงขัดด้วยนะคะเพราะว่าตรงส่วนบริเวณนี้ค่ะจะมีสิวเซียนสิวอุดตันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆขัดไปนะคะเสร็จแล้วเรานำสบู่นะคะหรือโฟมล้างหน้ามาฟอกที่ตรงจมูกนะคะฟอกให้ทั่วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้แปรงนุ่มๆนะคะมาขัดวนให้ทั่วๆนะคะขัดประมาณ1นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถล้างออกทำความสะอาดได้ตามปกติเลยค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าผิวอะค่ะเราจะเนียนเรียบยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสิวเซียนหรือสิวหัวดำอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดน้อยลงนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายแนะนำให้เพื่อนๆทำอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพราะจะเป็นการไม่รบกวนผิวเรามากเกินไปนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวเราด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆทำติดต่อกันทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เนี้ยค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปทดลองใช้นะคะถ้าเห็นผลเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะคะจะได้มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ